คำเตือนดูการอวดรถนะครับอย่าดราม่านะเดี๋ยวรถแม่ควรสวัสดีครับทุกคนวันนี้พบกับผมนะครับมิดนิวครับวันนี้เนาะเราก็มาอยู่ที่ ID ลองกันนะครับทุกคนเป็น ID ที่ก็มีตัว ID บ้างนะครับก็แต่ว่าต้องพัฒนาทีมอีกเยอะนะครับเพราะว่าตัว Mac เรามีน้อยมากนะครับวันนี้เราจะมาเปิดการ์ดเรนเจอร์กันนะครับใช่ไหมมันเรียกว่าการ์ดเรนเจอร์ใช่ปะหรือว่าอะไรก็ไม่รู้การ์ด7ปีแล้วกันคือตอนนี้ผมมีอยู่ทั้งหมด40ใบนะครับแต่ว่าเราจะเปิดของ ID หลักด้วยรวมเป็น80ใบนะครับทุกคนโดยที่ผมจะเปิดตู้นี้นะครับเพราะว่าเราอะอยากได้มูนผีจีนเราอยากได้เอ็ดเวิร์ดบินนะครับแต่ว่าตู้นี้มันไม่มีนะครับทุกคนตู้นี้คือเรามีคือมีเกือบครบแล้วซึ่งเราก็ไม่อยากได้เนาะดาวินชีเราคือเราได้เยอะมากแล้วแต่ว่าตู้นี้คือเราอยากได้แบบมูนผีจีนเอ็ดเวิร์ดบินอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะครับซึ่งทีมเราก็ต้องการเนาะตัวกันบินดีๆตัวบินเอ็ดเวิร์ดบินอย่างเงี้ยโอเคครับทุกคนเรามาเปิดกันเลยนะครับ4รอบซึ่งเราไม่รู้ว่าจะได้ตัวดีๆมาพัฒนาทีมหรือเปล่า คือแบบถ้าเกิดเราได้ตัวที่แบบไม่ดีอย่างเงี้ยมันก็แย่แย่เนาะโอเคทุกคนเปิดกันเลยนะครับ4รอบเนาะแล้วก็เราจะไปเปิด ID หลักอีก4รอบขอมูลผีจีน ขอมูลผีจีนโอ้โหทุกคนตัวนี้ก็คือแบบไม่ดีอ่ะมันที่มันเป็นขาประจำของเกลืออยู่แล้วโอ้โหเดนนิสโอ้โหนักสำรวจตาข่ายโอ้ my god มันจะได้ตัวดีๆไหมเนี่ยโอ้โหทุกคนคือโอ้ยก็ดีอยู่นะแต่ว่าแบบมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นอะโอ้โหทุกคนรอบแรกก็คืออะไรก็ไม่รู้อะโอเครอบที่สองนะครับเกือบได้มูนผีจีนมากๆอ่ะตอนเนี้ยรู้สึกแบบมูนผีจีนมาเถอะโอ้โหแชมเปญโอ้โหแต่ว่าเอามาก็ยังดีนะเอามาเล่นสเตจวิ่งได้เนาะโอ้โหตัวโคทัสสึนี่คือแบบจะเป็นขาประจำกาชาเลยเหรออื้อหือตัวเกลือโอ้โหตัวโคทัสสึบอกแล้วขาประจำไอ้เหี้ยมูนนักลบผู้กล้าก็เป็นตัวกันบินได้นะครับถ้าเกิดสลับเป็นไฮเปอร์เนาะโอ้โหทุกคน2รอบผ่านไปก็คือหนักนะเอาจริงๆหนักมากว่าเรายังไม่ได้ตัวที่เราอยากได้เลยโอเคครับรอบที่3โอ้ยฮึบมูนผีจีนโอ้ยคนนี่คนนี้เกลือมาแล้วฮึบอื้อหือฮึบโอ้โหเฮ้ยฟิชูไม่แย่นะมาเล่นสเตทบิงได้โอ้ยเบาจริงๆเรามีอยู่แล้วนะเบาโอ้โหทุกคนรอบนี้ค่อนข้างดีอยู่นะครับแต่ว่าอย่างที่บอกเราขอตัวกันบินตัวหนึ่งไม่ได้หรอแบบมูลผีจีนเนี้ยโอเครอบสุดท้ายนะครับทุกคนรอบสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเพราะว่ามันยังไม่จบอีเวนต์นะครับฮึบโอ้โหโทษทีซุปเปอร์นักบินมูนซานเชสเฮ้ยไม่แย่เอามาเล่นสเตจวิ่งได้ฮึบสมาชิกแก๊งไม่อยากได้ฮึบเมอร์รี่โอ้ยฮึบโอ้โหอีกรอบหนึ่งปะใช่ปะอีกตัวหนึ่งปะฮึบโอ้โหสมาชิกแก๊งเจ็บหนักเลยโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูทีมกันก่อนนะก็ได้มาประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวขอกดดูก่อนว่าขอสรุปก่อนว่าตัวไหนเล่นได้บ้างเนาะโอเคครับประมาณนี้เนาะทั้งหมดก็ประมาณนี้ปะ24ตัว4รอบก็ตัวที่เล่นได้นะครับโตโคทัสสึก็เล่นได้นะเอามาเล่นสเตจวิ่งไ
เอามาตีกิวอลก็ได้ถ้าเกิดแบบตัวเราไม่มีไอเจมโมซาร์ตัวเนี้ยเจมโมซาร์ก็เล่นได้นะครับเนี่ยทุกคนตัวเนี้ยเออเนี่ยตัวเนี้ยเนี่ยเนี่ยเออนั่นแหละก็เล่นได้เพราะมันเป็นร่างเคาต้าเนาะก็มาเล่นได้พิชชูก็เล่นได้นะครับทุกคนพิชชูก็เอามาเล่นได้ไอบาวบาริสต้าก็เล่นได้นะอืมก็ประมาณนี้แหละเนาะซานเชสซานเชสซานเชสก็เล่นได้แต่ว่า PVP มันก็ไม่ค่อยโหดอ่ะอืมก็ประมาณนี้แหละทุกคนก็รู้สึกอยากได้มูลผีจีนเนาะอืมแค่นั้นแหละครับทุกคนครับเมื่อกี้เราก็หลุดกันนะครับนิดนึงเมื่อกี้มีคนโทรมานะครับก็เลยแบบชึบไปเลยเนาะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ ID หลักกันนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดเดี๋ยวเราจะไปเปิดอีก40ตัวเนาะ40ตัวป่ะไม่เรียกว่าตัวป่ะนั่นแหละที่ ID หลักกันนะครับโอเคเออทุกคนพบกันที่ ID หลักนะครับก็เราจะมาเปิดเพิ่มอีก40ใบนะครับตอนนี้ก็อาจจะได้ยินเสียงอะไรที่มันดังๆนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้ข้างนอกมีเสียงดังนะครับก็โอเคเราเริ่มเปิดกันเลยครับก็ ID นี้นะครับก็พูดเติมตรงว่าไม่ต้องการตัวอะไรแล้วนะครับแต่ว่าเราก็จะมาเปิดกันนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เปิดเนี่ยตัวมันจะหายไปนะครับถ้าเกิดถึงสิ้นสุดเดือนแล้วอืมฉะนั้นเราก็ต้องเปิดนะเองมันก็เอาตัวมาทำแบบทำพีร้อยก็ได้เนาะเออโอเคทุกคนรอบแรกครับโอ้โหนักตาโมจิก็เป็นตัวที่กลางๆเนาะไม่ได้แย่แต่แบบไม่ค่อยมีคนใช้กันแล้วเพราะสกิลก็ไม่ได้มีอะไรขนาดนั้นอะอืมโอ้โหตัวนี้ก็คือแบบแร่เยอะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยเนาะบาลคอนเป็นตัวพีร้อยได้นะครับก็หรือเอามาใช้ก็ได้นะอืมแต่ว่าแบบใครที่แบบไอดีสร้างใหม่ก็ไม่ควรปั้นแม็กเนาะเพราะมันตายง่ายอืมมันเก่าแล้วซูเปอร์ล็อกเก็ตชาวโอ้โหแต่ว่าผมมองว่าออกแบบสวยนะครับตัวเนี้ยชอบมากมันออกแบบสวยดีโอ้โหทุกคน ID รองก็ออก ID หลักก็ออกครับบาร์มัธยมต้นโอ้โห ID หลักไอ้ ID รองก็ออกนะตัวนี้แย่มากโอ้โหทุกคน นี่มันแก๊งขบวนบาร์เลยนี่ว่าชาวมาไงเนี่ยชาวมายังไงเนี่ยเออนี่มันแบบผูงบาร์เลยอ่ะโอเคทุกคนรอบที่2นะครับโอ้ยฮึบพี่โก้เราพีลอยแล้วอ่ะเอาจริงๆอืมแต่ว่าเรายังไม่แม็กก็ไม่รู้ว่าจะทำแม็กดีไหมโคนี่นักน้ำป่ะนักว่ายน้ำกู้ภัยนะครับ ตัวเก่ากึกแม่หมดน้อยโอ้โหมาทำไมเนี่ยเฮ้ยดีนะครับตัวนี้ก็เอามาอัพเขาเรียกว่าอะไรอัพเก็บสะสมให้มันเป็น240ได้เนาะโมซาร์ทโอ้โหเทพสุดคือมีคนถามเข้ามาว่าเทพสุดดีไหมคือมันมีคอมโบตัดแร่ซึ่งมันก็ดีนะแต่ว่ามันตายง่ายมากทุกคนมันเก่าแล้ว สเตตัสอะมันเก่ามากคือมันตายง่ายมากเออแต่มันก็วิ่งไวแล้วก็ยืนคำได้ดีนะครับแบบยืนคำได้อยู่เออก็ใช้แก้ขัดได้แต่ว่าไม่ควรไปใช้แบบจริงจังนะครับไม่ควรไปปั้นแม็กเนาะอืมโอเคทุกคนรอบที่3อึชรอบเมื่อกี้ได้โมซาร์ทใช่ไหมรอบนี้ได้เช็คสเปียร์โอ้โหนี่นักกวีจะมากันเยอะมากเลยใช่ไหมเฮ้ยรถเข็นกุ๊กไก่นะครับก็น่ารักดีนะครับก็แต่ว่าเรามีแบบแม็กพีร้อยไปแล้วอะเออโอ้โหไอดีลองก็ออกร่างนี้นะทุกคนบอลนักสำรวจบอลนี่นักสำรวจแย่จังบาริสต้าก็ไม่แย่นะครับแต่ว่าเรามีแล้วอ่ะเออมูลเล่าปีนะครับกุ๊กไก่อีกแล้วซึ่งเอ้ยก็ดีอยู่นะเออโอเคครับรอบสุดท้ายนะรอบสุดท้ายสวยตัวกันบินไม่ออกเลยนะครับก็โอ้โหรถแชมเปญแอลิสออกอีกแล้วซานเชสออกไอดีลองก็ไอดีหลักก็ออกนะครับก็นั่นแหละ
ทิชชู่อดีลองก็ออกแชมเปญอีกแล้วไม่เป็นไรแชมเปญมาดีละจะได้ทำพีร้อยนี่เมะโอ้โหก็ดีแล้วเหมือนกันจะได้ทำพีร้อยนะครับโอเคทุกคนครับตอนเนี้ยเรามองว่าเปิดตู้เนี้ยคุ้มกว่านะเอาจริงๆทุกคนดูจากการที่เราเปิดมา4รอบนะครับก็มันได้ตัวที่แบบไม่ค่อยโหดเลยเนาะเออได้ตัวที่แบบใช้งานไม่ได้จริงในบางอย่างเออเช่นแบบพี่โก้อย่างเงี้ยเออมูนเอ้ยไม่ใช่โคนี่แม่มดอย่างเงี้ยชาวล็อกเก็ตอย่างเงี้ยใช่ไหมมันใช้จริงไม่ได้อ่ะเออมันก็เลยแบบเสียดายเนาะแต่ว่าถือว่าโอเคอยู่แล้วนะครับก็เราไม่ต้องการอะไรมากว่าเรามีครบแล้วก็มาเปิดกันให้ดูเนาะใครที่อยากจะเปิดก็คิดเอาแล้วกันครับว่าอยากจะเปิดตู้10ใบหรือตู้20ใบวันนี้ก็มาประมาณนี้แหละครับทุกคนเออแล้วอีกเรื่องหนึ่งคือตอนนี้ช่องเรานะครับมีการสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็แค่เดือนละ20บาทนะครับใครที่มีทุนพร้อมหรือแบบอยากสนับสนุนช่องเราแบบเนี้ยก็สามารถมาเป็นไอ้เต้ากันได้ครับไอ้เต้าก็คือผู้สนับสนุนนะครับก็คือว่าทุกคนก็จะได้มาเป็นไอ้เต้ากันนะครับเออเวลาเราไลฟ์อย่างเงี้ยก็มาทักทายกันได้นะครับก็เราก็จะเรียกทุกคนที่สมัครไอ้เต้าก็จริงๆอ่ะทุกคนคือเราสร้างมาเราไม่ต้องการให้ใครมาสมัครด้วยซ้ำเราแบบไม่ได้อยากได้เงินขนาดนั้นนะเออแต่แบบมันในทุกครั้งที่เราไลฟ์อ่ะมันก็จะมีคนแบบมาถามว่าเฮ้ยพี่โดเนทได้ไหมพี่สมัครสมาชิกช่องมีไหมอะไรประมาณเนี้ยซึ่งเราคิดว่าเราไม่มีอ่ะแต่แบบคนถามหากันเข้ามาเราก็เลยจำเป็นต้องมีการทำสมัครสมาชิกกันเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าเรื่องโดเนทเนี่ยอาจจะไม่มีด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าเกิดอยากสนับสนุนเราก็แค่สมัครสมาชิกเท่านั้นนะครับส่วนโดเนทก็ไม่มีดีกว่าเนาะมันจะได้แบบไม่เปลืองตังค์กันเพราะว่าเราที่มาทำ YouTube เราไม่ได้อยากได้เงินนะครับเราอยากแบบมาทำเพื่อความสนุกเนาะเพื่อความสนุกเพื่อการมาแชร์อะไรประมาณนี้ด้วยกันเออก็แค่นั้นแหละทุกคนใครที่แบบเฮ้ยไม่มีเงินที่จะสนับสนุนอะไรประมาณเนี้ยก็สามารถแค่มาดูคลิปเราหรือแบบกดไลค์คลิปเราก็แค่นี้ก็เราก็ดีใจมากแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆครับ